วันนี้แบบจะร่วมเปิดตัวครับเปิดตัวเลยเนาะใช่ครับจริงๆก็เป็นงานลันลี่ของกรมการขนส่งทางบกซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เป็นพรีเซนเตอร์นะครับคือเราเป็นตัวแทนแหละคือจะมาส่งสุขด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรายได้ทั้งหมดที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยเนี่ยเราก็จะแบบเอาไปนะฮะทำบุญใช่ครับทำบุญทั้งหมดเลยก็จะไปช่วยในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพรถสาธารณะซึ่งพวกเราเนี่ยคนโดยสารเนี่ยต้องใช้อะไรเงี้ยเพื่อความปลอดภัยลดอุบัติเหตุในการใช้ถนนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้คนเดียวเนาะมีเพื่อนร่วมทางด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของทำเป็น BLT GPS นะฮะให้แบบพวกเราได้เข้าไปเรียกว่าอะไรดาวน์โหลดแล้วก็เอามาแบบเฮ้ยตอนนี้มีรถโดยสารอยู่ตรงไหนบ้างในการเดินทางกลับช่วงปีใหม่ก็แบบสะดวกอะไรเงี้ยครับผมก็เหมาะสำหรับช่วงปีใหม่เลยค่ะแล้วก็ยังเข้าร่วมกับโครงการอาชีวะอาสาค่ะก็คือจะมีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเนี่ยเขาจะตั้งจุดอยู่ที่ตามปั๊มน้ำมันตามถนนหลักต่างๆค่ะสำหรับช่วยตรวจเช็คสภาพรถหรือว่าช่วยซ่อมแซมรถในกรณีฉุกเฉินค่ะก็ตามปั๊มหลักตามถนนหลักอะค่ะที่มีรถจราจรหนาแน่นค่ะอย่างนี้เป็นช่วงเทศกาลด้วยก็จะแบบเป็นตัวหนึ่งการช่วยรณรงค์เรื่องของการลดอุบัติเหตุแล้วการเราขับขี่ปลอดภัยยังไงบ้างใช่เลยค่ะก็สำหรับคนอย่างโครงการอาชีวะอาสาเนี่ยสำหรับใครที่ง่วงหรือว่าล้าจากการแบบขับรถนานๆเนี่ยก็ไปพักที่จุดนี้ได้เลยค่ะใช่ครับจะแบบมีส่วนช่วยในการรณรงค์อะไรยังไงบ้างให้เรื่องแบบปลอดภัยอยู่แล้วครับนะฮะก็คือจริงๆแล้วในส่วนของกรมการขนส่งเองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าถ้าไม่มีอุบัติเหตุก็คือไม่มีคนบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตอยู่แล้วมันเนี่ยเริ่มตั้งแต่เรื่องของการแบบเช็คสภาพรถนะครับตรวจวัดแอลกอฮอล์ของคนขับรถโดยสารซึ่งมันก็คือครอบคลุมอะครับนะช่วงปีใหม่ก็คือทุกคนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยอ่ะคือทางเราก็คือแบบจะพยายามแบบรณรงค์เต็มที่เลยครับผมก็คือคนเดินทางค่อนข้างเยอะค่ะอัตราการเดินทางเยอะอัตราการเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะแบบเพิ่มขึ้นตามๆกันค่ะก็อยากจะให้ทุกคนที่แน่ๆก็คือตรวจเช็คสภาพรถหรือทำอะไรตามแบบหลักกฎหมายเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยดูแลกันในสังคมค่ะใช่ครับขอถามนิดนึงค่ะถ้าคุณนิดนะคะเขาประกบรอบนะ4ธันวาที่ผ่านมาลูกโป่งกับดอกไม้ลูกโป่งก่อนลูกโป่งมาลูกโป่งก็เนี่ยฮะปีใหม่ครับคริสต์มาสอะไรเงี้ยครับใช่คือฉลองกันล่วงหน้าเหรอคะไม่ค่ะก็คือเห็นว่าแบบอยู่แบบใกล้เทศกาลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าเอ๊ะเรามาแลกของเล่นๆกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เริ่มเป็นลูกโป่งให้น้องเมียก็พี่เขาชอบลูกโป่งเพราะมันเป็นแบบลูกโป่งสไมลี่เห็นแล้วจะได้แบบยิ้มค่ะเป็นแค่ที่ชอบก็เขาชอบดอกไม้ครับของมีเยอะแล้วช่วงนี้ยังไม่อยากได้ของทำไมถึงแบบเห็นว่ามันเป็นโอกาสพิเศษที่จะมาแลกของด้วยความที่ได้เจอกันนี่แหละค่ะแล้วก็คือคิวพี่เขาก็แน่นคิวเบลก็จะแน่นแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่ก็เลยมาให้กันเลยไหมมีโมเมนต์หวานๆแบบนี้บ่อยไม่บ่อยเนาะก็เป็นแบบเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็คือถ้ามีเวลาได้แบบได้เจอกันมีเวลาว่างจากงานทำงานหลักอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบทานข้าวบ้างนะครับแล้วก็แบบซื้อของให้กันบ้างเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแต่ก็แบบก็ไม่ได้แบบตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะก็จะให้โอกาสเขาได้แบบทำงานเต็มที่คนมองว่าเอ้ยเป็นวันพิเศษเป็นวันครบรอบจะมีโมเมนต์แบบวันครบรอบไหมอะแบบจริงๆก็ไม่ถึงขั้นนั้นเนาะก็คือแบบวันเกิดหรืออะไรอย่างนี้แบบมากกว่านี่ก็ใกล้จะถึงวันเกิดเขาแล้วผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นเราอยากได้อยากได้เลยบอกได้เลยตรงนี้เลยบอกได้เลยรถ1คันไม่ใช่ทำมาแอนประมูลเลขทะเบียนได้ไหมคะรอเลนไม่ได้อยากได้อะไรหรอกค่ะอยากได้รถที่เราไปถือดอกไม้ไหมคะโอ้ยนั่นรถพี่เขาค่ะพี่เมียล่ะครับมีเล็งๆไว้ไหมว่าอยากจะซื้ออะไรให้หรือว่าอะไรยังไงดีก็เดี๋ยวรอถามทีเดียวครับแสดงว่าแล้วแต่เขาเลยอยากได้อะไรก็จัดให้ใช่ครับใส่เมียสั่งมีผ้าด้วยผ้าไปทานข้าวกัน
็อย่างที่บอกครับถ้าว่างก็ทานข้าวปกติเขาก็จะมองว่าเป็นผู้ติดดินทานที่ไหนก็ได้ไม่บางทีก็ทานหรูครับบางทีก็คือไม่ได้สร้างขนาดนั้นครับก็คืออะไรอร่อยเราก็ไปกินหมดแหละนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบจำกัดว่าจะต้องแบบอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับอะไรอร่อยเขาชอบกินด้วยครับจริงๆเขาไปกินมาก่อน 2-3 วันแล้วแหละแล้วก็แบบมาอวดแล้วว่าเนี่ยไปกินมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยพาไปกินบ้างถ้าว่างแล้วว่างพอดีก็เลยพาไปกินอร่อยมากครับปกติแล้วค่ะคือไปถึงที่ร้านก่อนไงคะก็เลยสั่งให้เทน้ำให้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนาะว่าแบบว่าไม่มีครบรอบคือทุกวันเป็นวันที่ดีอยู่แล้วครับคือไม่ต้องมองว่าวันนี้เป็นวันอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าเรามีเวลาที่จะแบบมอบความสุขให้กับคนรอบข้างเราไม่ว่าใครก็ตามก็ทำได้ทุกวันเลยนะครับเป็นตัวอย่างครับอย่างเมียนะครับแต่เป็นผู้หญิงนะบางคนเขาจะให้แบบความสำคัญกับวันแบบวันครบรอบวันเกิดวันครบรอบวันที่ไทยอะไรเงี้ยเราให้แต่ละวันขนาดไหนแล้วคะสำหรับเบลไม่ได้ขนาดนะคะเบลเฉยๆคือเบลรู้สึกว่าคือโมเมนต์น่ะมันจะมีเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าทุกวันมีความสุขหรือว่าเราแฮปปี้อ่ะเราสบายใจก็ยังไงก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นวันทุกวันเป็นวันช่วงเวลาดีๆแสดงว่าวันเกิดก็ไม่ต้องอะไรเนาะอยากคอเนาะมีแพลนไหมคะมีแพลนไปไหนมาปีใหม่แล้วงานแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็วันเกิดเบลจัดมีตติ้งค่ะค่ะฝากเรียนเชิญเลยนะคะยังมีที่ว่างค่ะวันที่24เลยนะคะโอเคนะคะเยี่ยมค่ะ